สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ Hello everybody ค่ะมาพบกับครูเก๋กับครูแคทรีน่าบลีสอีกครั้งนึงนะคะในการที่มาอัปเดตนะคะเกี่ยวกับเรื่องพลังงานนะคะ Energy Update นะคะให้กับทุกท่านได้ฟังกันนะคะว่าตอนนี้เนี่ยพลังงานนะคะในโลกนี้ตอนนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะ So how about the topic for today I want to talk aboutThat already in 2012, mm-hmm. we have had a very massive energy shift mm-hmm. that nobody really knows about. ตั้งแต่ปี2012นะคะทุกท่านตั้งแต่ปี2012เนี่ยเรามีการยกนะคะระดับของพลังงานอย่างมหาศาลเลยนะคะซึ่งน้อยคนมากเลยที่รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ใครเข้ามาแล้วช่วยไลค์แล้วก็แชร์ไปใน Facebook Group หรือว่าใน LINE Group หรือว่าใน Facebook ของท่านให้เราด้วยนะคะให้หลายๆคนนะมาร่วมกันฟังการอัปเดตพลังงานในตอนนี้กับเรานะคะครูแคทรีน่านะคะตัวจริงสิ่งจริงที่มาบอกเรานะคะในความรู้จริงๆนะคะช่วยไลค์แล้วก็แชร์ไว้กับครูเก๋กับครูแคทรีน่าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ The Mayan calendar has ended in 2012 and everybody actually has expected some kind of disaster โอ้ทุกคนคะใครเนี่ยนิสานาธนิสานาธ okay. ขอบคุณจ้าคอกอเหมาะกับงานพวกนี้ที่สุด she said she says I'm very suitable for this kind of job okay very good งานพวกนี้แปลว่าอะไรจริง งานพวกนี้แปลว่าอะไรคุณนิสานาธช่วยขยายความโอเคปฏิทินของมายันเนี่ยปฏิทินมายันเนี่ยมันเป็นสิ้นสุดตอนปี2012นะคะมันเป็นสิ้นสุดตอนปี2012แล้วก็คนก็เดี๋ยวเรามาฟังนะคะว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนะคะ So we can say that a lot of us especially the little bit older ones mm-hmm. who have already worked in some kind of healing or natural mm-hmm. healings mm-hmm. modality mm-hmm. It went all well and mm-hmm. suddenly like around 2012-13 mm-hmm. things are starting to slow down คือก่อนหน้าปี2012เนี่ยนะคะก่อนหน้าปี2012ที่ปฏิทินมายันก็สิ้นสุดตรงนั้นนะคะก่อนหน้านั้นเนี่ยการบำบัดแนวทางของการบำบัดนะคะโดยแบบว่าผู้คนแบบครูอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่สมัยก่อนใช่ไหมศาสตร์โบราณต่างๆนานาก่อนหน้านั้นเป็นยังโอเคอยู่แต่ว่าตั้งแต่ปี2012เป็นต้นมาเนี่ยนะคะมันเหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องพวกเนี้ยเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติบำบัดหรืออะไรมันหายมันหรือมันกลืนไปยังไงก็ไม่รู้ไงนะคะ It was a slow transition mm-hmm. and not many people have realized it and I didn't either โอ้นะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยไม่รู้นะไม่รู้ว่าไอศาสตร์โบราณบทศาสตร์ธรรมชาติต่างๆเนี่ยมันค่อยๆถูกกลืนหายไปนะขนาดตัวครูเองครูก็ยังไม่ทันไม่รู้ตัวเลยนะคะI had a reading yesterday for somebody and it hit me then because it happened the same to him about this is like 6-7 years ago that everything changed and I know some other people that exactly in this time their life has changed massively ทุกคนคะทุกคนลองสังเกตดูนะคะว่า 6-7 ปีที่ผ่านมา 6-7 ปีที่ผ่านมาของเราเนี่ยนะคะเราได้รู้ตัวหรือเปล่าว่าชีวิตของเราเนี่ยถูกเปลี่ยนอย่างสิ้นเชิง I did my life yes my yeah life yes was, yeah and this is what happened I built up the whole resort in 2012 mm-hmm. oh. in 13 we had the opening yeah. mm-hmm. and then everything crashed wow นะทุกคนคะตั้งแต่ปี2012ไงนะก็คือครูก็จริงๆครูมีรีสอร์ทนะคะครูมีรีสอร์ทของครูที่เกี่ยวกับการบำบัดนี่นะคะเป็นธรรมชาติเนี่ยนะคะแต่ว่ามันเปิดได้ปีเดียวแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็พังล่มสลายคือชีวิตเปลี่ยนแปลงไปมากเลยนะคะภายใน 6-7 ปีนี้นะคะมีใครเป็นแบบนี้บ้างคะ It was very weird and in a way for many people it is a very big disappointment we all thought now we go in 2012 and something better is coming and it went just down
ทุกคนคะใครเป็นบ้างคะตั้งแต่ปี2012เป็นต้นมาเนี่ยแทนที่ชีวิตของเราจะดีขึ้นแต่กลายเป็นว่าทำไมทุกสิ่งทุกอย่างมันดูแย่ลงหรืออะไรแบบนี้มีใครเป็นแบบนี้บ้างไหมคะใครเข้ามาแล้วช่วยไลค์แล้วก็แชร์กับครูเกดด้วยนะคะออกไปใน Facebook นะคะ Facebook Group หรือว่าใน Line Group นะคะเป็นเรื่องสำคัญนะเราอยากจะบอกว่าอยากให้ทุกๆคนเนี่ยคอยติดตามข่าวคราวแล้วก็ข้อมูลจากครูแคทเธอรีน่านะคะกับครูเก๋ที่จะส่งให้กับพวกเรานะคะนี่เป็นคือความจริงของโลกมนุษย์ใบนี้นะคะSo what happened actually is we have like, you know, when you have a train, you have a track that goes in this direction, a track that goes in this direction. So our train has suddenly gone on another track. Oh, ทุกคนคะตอนนี้นะคะบนโลกนี้เนี่ยเอาให้เห็นภาพง่ายๆเลยนะให้เห็นภาพง่ายๆเลยนะเหมือนกับรางรถไฟอ่ะพอมันตรงมาปุ๊บพอมาถึงจุดนึงเนี่ยมันจะถูกแยกออกเป็น2เส้นนะฮะเราทุกคนเนี่ยตอนนี้ที่อยู่ตรงนี้เนี่ยนะคะลูกเกดเชื่อว่าเราเนี่ยไปเส้นอีกเส้นหนึ่งละนะตอนนี้ทางรถรางรถไฟแยกออกเป็น2เส้นแล้วนะคะพวกเราเนี่ยไปอีกรางแล้วนะคะ and everybody went into this direction there was no split of any kind this was just like our whole sun system also moving into another place in our galaxy ทุกคนคะไม่ใช่เฉพาะคนที่อยู่ตรงนี้นะคะสิ่งที่หมายความว่าคือก่อนหน้านี้โลกทั้งโลกในมนุษย์โลกเราเนี่ยนะคะมาด้วยกันเนี่ยแหละมาด้วยกันนี่แหละแล้วอยู่ดีๆตอนนี้เนี่ยมันก็ฟั่งออกแยกเป็นสองสายแล้วทุกคนในโลกเนี่ยถูกขึ้นมาไปรางนี้หมดเลยนะคะไปรางนี้หมดเลยนะคะ like a big curve ระบบทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไปอีกรางนึงแล้วนะเราไม่ได้เดินเป็นเส้นตรงเส้นเดียวกับเหมือนที่เคยผ่านมาแล้วนะในระบบกาแล็กซี่นี้เลยนะคะAnd the old thing suddenly didn't work anymore. อะไรที่เป็นสิ่งเก่าๆนะฮะมันจะใช้ไม่ได้แล้ว So some people who are more flexible, they found pretty soon new ways of doing things and they kind of catch up with the time energy. ใครที่สามารถยืดหยุ่นกับชีวิตนะคะใครที่สามารถยืดหยุ่นกับชีวิตแล้วก็โอ้มองเห็นการเปลี่ยนแปลงนะคะก็จะไปได้สบายเลยนะคะจะไปได้นะคะOr some other people, they just thought they're gonna retire like me. แต่ว่าบางคนก็บอกว่าฉันไปแล้วฉันเหนื่อยฉันเกษียณคอเกษียณอายุฉันไปไหนแล้วเหมือนครูแคทรีน่าเนี่ยแกบอกแกเหนื่อยแล้วแกแก่แล้วอะไรเงี้ยนะ So that was actually the age when I was retired and I also started to receive a little pension, which helped. Of course, I didn't need to work.ค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตัวครูเองเนี่ยจริงๆเราไม่จำเป็นต้องทำงานแล้วนะเพราะว่าครูแคทรีน่าเป็นคนสวิตเซอร์แลนด์นะคะแล้วก็ตอนนี้ในวัยของครูเนี่ยครูได้รับเพนชั่นจากสวิตเซอร์แลนด์อยู่แล้วครูไม่ต้องมานั่งทำงานมานั่งคุยเลยพวกเราบ้าบอไร้สาระเหนื่อยครูเปล่าๆเงี้ยนะคะ so we pay our whole life into that pension but since I was always abroad I did not pay like a Swiss person so I alsohave only about half of a normal pension but this is nice and good for me I have a very simple life and I love it that way นะครูบอกว่าจริงๆแล้วชีวิตครูมันซิมเพิลมันเรียบง่ายสบายบรูอยู่แล้วนะคะถึงแม้ว่าครูจะเป็นคนสวิตเซอร์แลนด์ที่ไม่ได้อยู่ในประเทศสวิสนะคะเพราะฉะนั้นเพนชั่นของครูเนี่ยจึงได้แค่ครึ่งหนึ่งของประชาชนที่อยู่ในสวิสจริงๆแต่ว่ามันเพียงพอแล้วมันก็มากมายสำหรับการอยู่ในเมืองไทยสำหรับครูนะคะจริงๆแล้วครูบอกว่าฉันอยู่สบายๆจะไม่ต้องคุยกับพวกเธอให้ปวดหัวก็ได้เหนื่อยฉันเปล่าๆอะไรเงี้ยใช่ไหม You can tell them we just had a nice lunch with everything from my garden แล้วตอนนี้เนี่ยครูก็ไม่ต้องไปซื้ออะไรแล้วบ้านครูเนี่ยเป็นบ้านฟาร์มเนี่ยมีทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราเพิ่งกินข้าวเสร็จทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่ต้องซื้อเลยเนี่ยอยู่ในบ้านครูหมดเนี่ยไข่เป็ดไข่ไก่ผักเผือกอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยSo I was successful with this, but I was called to action again because I know that my job is not finished here. Yeah, จริงๆแล้วเนี่ยครูไม่จำเป็นต้องทำอะไรแล้วสบายแล้วฉันขออยู่สบายๆจะเป็นผู้เฒ่าผู้วัยแก่สูงวัยแก่ชราแต่ว่าฉันถูกเรียกกลับมาจากอะไรก็ตามเนี่ยนะฮะงานของเธอยังไม่เสร็จแคทรีน่าเธอยังอยู่สบายไม่ได้เธอยังต้องออกมาบอกผู้บอกคนเนี่ยตอนนี้เนี่ยไปแชร์ไลค์แชร์ไปเยอะๆเร็วไปเรียกผู้คนมาฟัน So what I have to do is in this time
first we build up the center and I lost it. I had to let go of my old ideas how to teach workshops. ในปี2012นะคะที่ครูทำรีสอร์ทกับเพื่อนเนี่ยที่เป็นเกี่ยวกับ healing resort เนี่ยนะคะมันไปได้ไม่ดีนะคะไปมันไม่ใช่ไปได้ไม่ดีนะมันมีเหตุที่มันต้องไปต่อไม่ได้ในปี2012คือทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องเกิดการเปลี่ยนแปลง Yeah, it's not about not good, but it's not the right energy anymore. มันไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะคะแต่ว่า energy อ่ะพลังงานอ่ะนะที่เกี่ยวกับการทำสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยในปี2012เนี่ยมันไปไม่ได้Well, you can very simply imagine it. If you go from high school into university, you don't want to have the teacher teach about high school. You want to go to university. And that is similar with the energy shift that happened. We are going in a higher class now and we don't want the teacher from the lower class to teach us. Wow, นะคะ เพราะว่าตอนนั้นทำไมมันไปไม่ได้คะ เปรียบเทียบกับความรู้ที่ทำตอนนั้นน่ะ มันเป็นความรู้เก่าแล้วแต่มันถึงวันที่จะต้องเปลี่ยนแปลงนะคะเปรียบเทียบได้กับว่าไอ้ความรู้เก่าเนี่ยของเราเนี่ยอาจจะเป็นความรู้ระดับไฮสคูลระดับมัธยมใช่ไหมคะแล้วตอนนี้เนี่ยพอมันถึงเวลาที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงไปเรียนชั้นมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยเราไอ้ความรู้เก่าไฮสคูลของเราอ่ะมันก็ใช้ไม่ได้แล้วมันใช้ไม่ได้แล้วเราก็ต้องเลื่อนขึ้นไปเรียนอะไรหรือว่าไปทำอะไรที่มันสูงขึ้นกว่าความรู้เดิมของเรานะสังเกตชีวิตตัวเองดูนะคะตั้งแต่2012เป็นต้นมานะคะสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะคะช่วยไลค์กับแชร์ให้กับครูเก๋เจนสิริโอเคเจนสิริ coming ค่ะ yeah so what happened is like we slowly have moved into a higher frequency and our bodiesOur DNA has to adjust to the higher frequency. ที่มันใช้ไม่ได้แล้วที่ทุกสิ่งทุกอย่างในระบบเก่าความรู้เก่ามันล่มสลายไปเพราะอะไรคะเพราะว่า frequency หรือว่าความถี่ของโลกมันสูงขึ้นมันเปลี่ยนอะไรก็ตามแต่ที่มันเคยเป็น frequency เดิมเนี่ยมันก็ใช้ไม่ได้นะแล้วการที่ frequency เปลี่ยนเกี่ยวอะไรกับร่างกายของเรา DNA ในร่างกายของเราก็ถูกเปลี่ยนค่ะทุกคนไลค์กับแชร์ไปเยอะๆให้กับครูเก๋ครูแคทรีน่าด้วยนะคะ So our whole transition shift into that new energy completely is about 20 years so it started in 12 and will be over in about 32 Wow นะคะทุกคนคะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายของเราเนี่ยนะคะ DNA นะคะหรือว่า frequency นะคะ frequency ของพลังงานของโลกเลยของระบบแบบโสสุริยะอะไรอย่างนี้เลยนะคะจะใช้เวลาประมาณ20ปีในการเปลี่ยนแปลงนะคะใช้เวลา20ปีในการเปลี่ยนแปลงอย่างจากพลิกเก่าเป็นใหม่เลยอ่ะซึ่งการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เนี่ย NPV is coming ซึ่งการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เนี่ยเริ่มมาตั้งแต่ปี2012ทุกคนแล้วมันจะใช้เวลาประมาณ20ปีนะคะถึงจะเปลี่ยนแปลงได้อย่างจากพลิกเนี่ยในปี2032ประมาณนี้นะคะทุกคนลองสังเกตเขียนมาสิว่าปี2012ของตัวเองชีวิตตัวเองเปลี่ยนยังไงบ้างไลค์กับแชร์ค่ะเข้ามาแล้วช่วยไลค์กับแชร์ไปเยอะๆกับครูเก๋นะคะSo you can imagine that if we had an energy shift going so fast within a year or even within a couple days, we all would be dead. ค่ะแล้วทำไมมันต้องใช้เวลานานขนาดนี้นะครูทำไมต้องใช้เวลาตั้ง20ปีใช้เวลาสั้นๆไม่ได้หรอลองคิดดูว่าถ้าอยู่ดีๆร่างกายของเราดู DNA หรือความถี่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงภายในชั่วพริบตาปั้งเปลี่ยนแปลงในปีนึงเลยอยู่ไม่ได้ค่ะมันไม่เราปรับไม่ได้มันต้องค่อยเป็นค่อยไปSo this is why I always stress so much about be careful with your food, avoid MSG and all that kind of stuff that is really bad for you. Because now your body has to move the cells and everything into a different frequency.เพราะฉะนั้นนะคะครูจึงเน้นมากเลยนะหลายคลิปแล้วที่ครูเสียสละเวลาอุทิศตนมาคุยบลาบลาบลาพวกเราฟังเนี่ยนะคะเปลี่ยนอาหารการกินนะเปลี่ยนวิถีชีวิตนะนั้นนี่โน่นนะเพราะทุกเซลล์ในร่างกายของเรากำลังเปลี่ยนตามฟรีเควนซีความถี่ของโลกเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเปลี่ยนนิสัยและการใช้ชีวิตทุกอย่างไม่งั้นคุณไม่รอดYou will see that you suddenly also crave different food once you really move forward. สังเกตได้จากในช่วงนี้เนี่ยหลายๆเริ่มแบบหลายๆคนเนี่ยเริ่มจะแบบ
รู้สึกไม่อยากกินอาหารที่เคยกินมาละเหมือนมันจะอยากกินอะไรก็ไม่รู้ที่มันปกติก่อนหน้าเนี้ยมันไม่ใช่แบบนี้ใครเป็นบ้างคะ And one thing is also you need much less food because the light energy that is coming in that is affecting your body is food too อ๋อนะคะและหลายๆคนจะรู้สึกว่าอยากกินอาหารน้อยลงความต้องการในการอยากกินน้อยลงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแสงสว่างที่เทลงมาเนี่ยใครตามชูมานเรซโนแนนซ์ของเราจะเห็นนะคะใครตามชูมานเรซโนแนนซ์เราจะเห็นแสงสว่างที่เทลงมาเนี่ยปั้งลงมาเนี่ยก็เป็นอาหารของเราเรียบร้อยแล้วนะคะ This is feeding our cells because all our cells contain light and information แสงสว่างที่เทลงมาเนี่ยเป็นอาหารของเซลล์ของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเซลล์ของเราเนี่ยต้องการแสงสว่างนั่นคืออาหารของเซลล์นะคะแล้วก็อินโฟเมชันหลายๆอย่างข้อมูลการรับรู้หลายๆอย่างที่มากับแสงสว่างนั้นเข้าสู่เซลล์ของเราโดยตรง Try an experiment ลองครูบอกจะให้ลองทำอะไรดูLike you can do that in the morning when you get up or any other time. Sit in a kind of whatever easy position that you like meditation that you don't have body problems. ลองนะคะตอนเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยตอนที่กำลังสบายสบายอยู่เนี่ยนะคะ And then imagine the sun and breathe in sunlight into your body.แล้วก็นั่งสบายๆนะคะนั่งแบบนั่งท่าไหนก็ได้แบบสบายๆนะคะแบบที่ไม่อึดอัดนะคะแล้วก็จินตนาการว่าหายใจเอาแสงอาทิตย์เข้ามาในร่างกาย and then breathe in first this golden light and imagine that all your cells like it flows down into your body like liquid gold and fill your body with this liquid gold นะคะแล้วจินตนาการนะคะว่าเราเนี่ยหายใจเอาแสงสีทองเข้ามานะคะแสงสีทองจากพระอาทิตย์เนี่ยเข้าไปสู่ทุกเซลล์ในร่างกายให้มันเปื้อนๆของเหลวอะเหมือนเติมทุกเซลล์ในร่างกายของเราด้วยของเหลวที่เป็นแสงสีทองตอนนี้เนี่ย I have my students they practice laughter every morning so they can do this as well หัวเราะทิพย์รับอรุณเอ๊แก๊งหัวเราะทิพย์รับอรุณอยู่ตรงนี้นะหัวเราะทิพย์รับอรุณไปทำเลยเริ่มพรุ่งนี้พอหัวเราะเสร็จทำแบบนี้นะคะหายใจ เอาแสงสีทองให้เป็นเหมือนลิควิดเหมือนน้ำเป็นของเหลวเติมเข้าไปให้ทั่วทุกเซลล์ในร่างกายพี่ปุ้ยจดพี่ปุ้ยจด And then after this drink a glass of waterA big glass of water and drink it slowly. You know, the best is when you really drink the water consciously and put it a little bit that it goes into the mucous membrane. พี่ปุ้ยแล้วก็เตรียมให้ทุกคนเนี่ยเตรียมแก้วน้ำแก้วใหญ่ๆไว้ก่อนด้วยนะ Yeah, เตรียมแก้วน้ำ just normal แต่หนึ่งแก้วเนี่ยน้ำเต็มแก้วหนึ่งแก้วเนี่ย yeah. แล้วพอจินตนาการแสงสีทองเป็นของเหลวแล้วใช่ไหมฮะก็ให้ดื่มน้ำแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปในร่างกายเนี่ยให้อย่างนี้ก่อน ให้น้ำเนี่ยเข้ามาเลี้ยงเนื้อเยื่อต่างๆในช่องปากก่อนBecause this will be also absorbed through your mucous membranes. นะคะเพราะว่าพอเราทำแบบนี้เนี่ยมันจะเข้าไปเลี้ยง mucous membrane. Mucous membrane. Mucous ก็เหมือนกับอะไรเดียวพี่ปุ้ยเหมือนถ้าเกิดในลำไส้อะอะไรนะเหมือน It's like the saliva. This is the ภาษาอังกฤษเหมือนกับ I don't know. Like in the intestine, we have the mucus. Yes, we have everywhere. We have mucus membranes, and they absorb. เราเรียกว่า mucus membrane นะพี่ปุ้ยช่วยแปลหน่อยพยาบาลน่ะแต่แปลไม่ถูกเหมือนกับมันเนื้อเยื่อที่อยู่ตามเคลือบตามอะไรพวกเนี้ยตามช่องปากหรืออะไรเงี้ยนะเนี่ยJust to give you a sample, like for example, if people do sport, or maybe you have done, and then you just water down within
15-20 minutes you need to go pee. So this water is just going through you. But if you just take a little sip and put it in your mouth like this and swish it around, it goes through the mucous membrane and really feed your body with water. คือแทนที่จะดื่มอึ๊กเข้าไปเนี่ยแทนที่จะดื่มอึ๊กเข้าไปเนี่ยมันหายไปเลยมันไม่ได้เลี้ยงอะไรนะแต่ถ้าเกิดว่าเรา Yeah, when you do like this, just keep it. อมไว้นิดนึงอมไว้นิดนึงเนี่ยน้ำหรือของเหลวเนี่ยมันจะซึมเข้าไปตามเนื้อเยื่อของเราแล้วก็ไปหล่อเลี้ยงตามเซลล์ในร่างกายของเรานะคะไม่ใช่ดื่มอึกแล้วก็เข้าไปเลยแล้วก็เข้าแล้วก็ออกเลยเข้าแล้วออกเลยนะใครกำลังใครดื่มน้ำเนี่ยเป็นศึกษาวิธีดื่มน้ำที่ถูกต้องไม่ใช่ดื่มอึกแล้วก็ฉี่ทันทีออกเลยน้ำไม่เหลืออยู่ในร่างกาย This is more or less wasted. You have no benefit of this water for your body. ถ้าเกิดใครที่ดื่มน้ำแบบนั้นนะคะไปฝึกดื่มน้ำใหม่นะไม่มีประโยชน์นะ ถ้าดื่มน้ำแบบนั้นแบบดื่มเลยฉี่เลยเสร็จไม่มีประโยชน์ดื่มค่อยๆจิบนะแล้วก็อมแล้วก็มันซึมเข้าไปในเซลล์นะคะ So when you do that when you fill your body with this golden light and you drink afterwards slowly one glass of water and then you go out you will see you are not very hungry at all and you feel much more energized than if you would eat the heavy breakfast Wow พี่ปุ้ยคะจดนะจดนะพี่ปุ้ยนะก็คือว่าพอตอนแรกเนี่ยเราจินตนาการแสงสีทองแล้วใช่ไหมคะจินตนาการว่าเราเปลี่ยนแสงสีทองจากพระอาทิตย์มาเป็นของเหลวในร่างกายให้หมดแล้วเราก็ค่อยๆจิบน้ำตามจิบน้ำฟินฟินอย่างนี้นะคะจิบน้ำฟินฟินแล้วก็เข้าไปในเซลล์พร้อมกับแสงสีทองเนี่ยให้ลองพิสูจน์ดูว่าอันนั้นแหละคืออาหารของเรานะคะคือแสงนั่นนะคะเราจะไม่รู้สึกหิวเราจะไม่รู้สึกหิวเลยพิสูจน์นะคะพิสูจน์ทุกคนต้องพิสูจน์อย่าเชื่อเราไปพิสูจน์เอง You can still eat breakfast but you will see you need less food เราอาจจะโอเคเดี๋ยวเราไปกินข้าวนะคะแต่ว่าเราอาจจะรู้สึกว่าเราต้องการน้อยลงไม่ได้อยากกินเยอะอะไรเงี้ยหรือไม่หิวอะไรเงี้ยไปลองดูนะใครลองแล้วมาเขียนบอกด้วยนะ And the more you can absorb the lightThe less also you won't lose a lot of weight. I know that from experience. But once you can nourish the body with light, in addition, then it helps you to be more clear and to stop to a certain degree the aging process. ว้าวนะคะทุกคนคะนอกจากการที่โอเคมันจะช่วยเราบอกว่าเราก็ไม่ค่อยหิวหรือกินน้อยลงใช่ไหมคะก็ได้ผลพวงได้ก็คือบอกว่าผอมลงอะไรอย่างนี้เนาะแล้วอีกอย่างนึงนะคะมันก็จะเหมือนกับว่าเป็นพลังงานอ่ะมันจะพลังงานในร่างกายของเราอ่ะแล้วมันจะทำให้สมองของเราเนี่ยปลอดโปร่งมากขึ้นด้วยนะคะปลอดโปร่งมากขึ้นเมื่อเราเสพอาหารที่แท้จริงคือแสงแล้วก็เรากินข้าวกินอาหารน้อยลงนะคะมันจะทำให้สมองของเราปลอดโปร่งมากขึ้นจากการกินน้อยลงใครเข้ามาช่วยไลค์กับแชร์ไปให้เยอะๆค่ะ So what is happening actually in this last year since 2012 more and more energy has flown into our atmosphere and we have movedeeper into this photon belt to refine the human being ในปี2012นะคะทุกคนในปี2012เป็นต้นมานะคะใครช่วยเขียนถ้าสังเกตการเปลี่ยนแปลงของชีวิตตัวเองได้นะคะวิถีชีวิตแบบเดิมๆเนี่ยนะคะมันเริ่มพลิกตั้งแต่ปี2012นะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครฟังเรามาตลอดเนี่ยก็จะรู้ว่าเราพูดถึงการเคลื่อนเข้าของระบบสุริยะทั้งหมดเข้าสู่เข็มขัดโฟตอนเบลนะคะซึ่งมันมีแสงสว่างมากขึ้นพวกเราทุกคนเนี่ยนะถูกเปลี่ยนนะคะแล้วก็เสพแสงสว่างที่มากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะถ้าเกิดยิ่งเรารู้เราเข้าใจนะคะAnd as you can imagine that, what is that? Yeah, it's as you can imagine that when we are shifting and changing, it depends very much how much a person can absorb this new energy. ทุกคนคะถ้าทุกคนแบบว่าลองพิสูจน์นะคะตามที่เราบอกนะคะคุณจะได้เข้าใจด้วยตัวเองว่าการที่คุณจะดูดซึมพลังงานจริงๆเนี่ยนะคะแสงสว่างเป็นจริงๆเนี่ยเป็นอย่างไร
So there are many beings on this planet. Mm-hmm. There are souls that are living from a very dark energy, mm-hmm. and they don't like this process at mm-hmm. all. Mm-hmm. แต่นะพี่ทุกคนคะไม่ใช่ทุกสิ่งมีชีวิตจะชอบพลังงานแสงแบบนี้นะคะเพราะมันก็ยังมีหลายๆพลังงานที่เป็นพลังงานของความมืดนะคะเป็นพลังงานลบไม่ได้ไม่ชอบเลยไม่ชอบกระบวนการเสพแสงนี้เลยนะคะ So what we can observe what is happening in the world is literally a war between the light and the dark ก็คือว่าตอนนี้นะคะถ้าใครสังเกตจริงๆเนี่ยเราจะเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้คือสงครามแต่เป็นสงครามระหว่างความมืดกับแสงสว่างนะคะ And what is happening I explained you before that we are refining our DNA our DNA is changing into a more subtle DNA into more light DNA และด้วยกระบวนการทั้งหมดที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะคะทั้งหมดที่เราพูดมาเนี่ยมันมีผลกับ DNA ของเรามันมีผลกับ DNA ของเราหมดเลยนะคะ DNA ของเราเนี่ยก็กำลังถูกเปลี่ยนนะคะกำลังถูกเปลี่ยนทุกคนเลยนะคะตามพลังงานของแสงสว่างหรือ light energy นี่นะคะSo, of course, the dark forces, they would like to keep our DNA and our energy in a more dark frequency. แน่นอนค่ะในขณะเดียวกันนะคะเมื่อเราอยู่ระหว่างสงครามระหว่างความมืดและแสงสว่างพลังงานแห่งความมืดหรือพลังงานลบก็ไม่ได้อยากจะให้ DNA ของเราเนี่ยเปลี่ยนไปเป็น DNA แห่งแสงสว่างเขาก็จะพยายามนะคะเราอันนี้เราพูดถึงในแง่พลังงานไม่ได้พูดถึงตัวบุคคลคนไหนนะคะในแง่ของพลังงานนะคะพลังงานเนี่ยความมืดเนี่ยมันก็พยายามที่จะไม่ให้ผู้คนเนี่ยเปลี่ยนไปเป็น light energy พยายามที่จะให้ผู้คนยังตกอยู่ในความมืด So when our DNA is connected with the RNA the RNA is the ribonucleic acid that is the messenger ทุกคนคะทุกคนตั้งใจฟังนะนี้มันจะอาจจะเป็นเรื่องที่แบบว่ายากๆนิดนึงเนาะยากๆนิดนึงค่อยๆไปด้วยกันนะคะรูปว่าสิ่งที่คล้ายๆกับ DNA เนี่ยนะคะคือ RNA เนาะ Yes RNA RNA นะคะก็คือribonucleic acid ทุกคนช่วยกดสะกดพี่ปุ้ยช่วยใครก็ได้นะคะช่วยสะกดให้เกียรตินะคะ we can write that later okay ribonucleic อะไรเงี้ย cleic ribonucleic acid ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเขียนให้นะคะเดี๋ยวเขียนให้ RNA มีความเชื่อมโยงกับ DNA ที่เรากำลังพูดถึงนะคะRNA เนี่ยเป็น messenger หรือเป็นตัวส่งตัวผ่านนะตัวบอกกล่าวข่าวอะไรก็ตามแต่นะคะ So what is happening right now when you know about the DNA which is the material that is the makeup of our human being ถ้าเรารู้จักว่า DNA yeah the spell correctly okay. ขอบคุณค่ะ ribonucleic acid ตัวเนี้ย RNA เนี่ยDNA นะคะ DNA ก็คือสิ่งที่อยู่ในร่างกายของเราใช่ไหมคะสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมานะคะในร่างกายของเราอยู่ในร่างกายของเราอันนี้เรียกว่า DNA ถูกไหม And to make that 100% correct because I'm not the medical doctor I will quote from here from a statement of Professor Dolores Cahill a professor of immunology and vaccine yeah นะคะแล้วก็เพื่อให้ทุกคนเข้าใจนะคะว่าครูไม่ได้แบบว่าซีซัวพูดเพราะครูก็ไม่ใช่หมอนะครูก็ไม่ใช่หมอที่จะมาพูดเรื่องแบบนี้นะคะแต่ว่าสิ่งที่ครูกำลังพูดให้กับพวกเราฟังนะคะข้อมูลนี้ได้มาจาก Professor Dolores Cahill Dolores Cahill นะคะซึ่งเป็น Professor หรือเป็นอาจารย์หมอในด้านของ Immunology และวัคซีนนะคะก็คือด้านของภูมิคุ้มกันและวัคซีนนะคะอันนี้เป็นคำที่มาจากข้อมูลที่มาจาก
คุณหมอโดโลเรสคาร์คิวนะคะ so she has written this information that we can understand what it is really behind this mm-hmm. messenger RNA that is in this shot นะคะเรากำลังพูดถึง mRNA นะคะหรือ m มาจาก messenger หรือว่าตัวส่งผู้ส่งนี่แหละนะผู้ส่ง RNA นะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราจะฉีดเข้าไปในตอนนี้ mRNA นะคะ so the DNA replicates and stores the genetic information ถ้าเป็น DNA เนี่ย DNA คือตัวที่เก็บข้อมูลของยีนของพันธุกรรมอะไรต่างๆนานาของเราเอาไว้นะคะ It is the blueprint for all genetic information contained within an organism ถ้าเป็น DNA เนี่ยก็คือพิมพ์เขียวของข้อมูลพันธุกรรมนะฮะที่อยู่ในแต่ละอวัยวะของเรานะคะใครเข้ามาแล้วช่วยไลค์แอดแชร์ท็อปิกเนี่ยจะยากๆหน่อยค่อยๆทำความเข้าใจไปด้วยกันนะคะ So the RNA converts the genetic information contained within DNA to a format used to build the proteins นะคะแต่ว่าตัว RNA ที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยมันจะไปเปลี่ยนข้อมูลต่างๆที่อยู่ในพันธุกรรมในยีนของเรานะคะให้ไปเป็นใน DNA ของเราเนี่ยนะคะให้เอาไปใช้ในการสร้างโปรตีนนะคะ and then move it to the ribosomal protein factories แล้วพอมันเปลี่ยนนะเปลี่ยนข้อมูลจาก DNA ของเราเนี่ยเพื่อไปสร้างโปรตีนบางอย่างนี่นะคะแล้วก็ครูบอสมันก็จะribosomal I don't know I cannot translate that I wouldn't know แล้วก็มันจะเกิดการเหมือนเป็นโรงงานในร่างกายของเราอะนะ yeah you're right you have it there already message yes แล้วก็มันจะเหมือนเป็นโรงงานในร่างกายของเราอะแล้วก็ไปเปลี่ยนไอ้ข้อมูล DNA พวกนั้นน่ะนะคะ yes. ให้กลายเป็นโรงงานสร้างโปรตีนที่เรียกว่า ribosomal ribosomal See this is here it's already written yeah. here it's here uh-huh. in the message so so what is in this serum that is going that is in the moment thinking about helping against the flu vaccine it is like this RNA is a synthetic messenger ก็เหมือนกับว่าเพราะฉะนั้นนะคะตัวใช่ค่ะมันโจมตี DNA เปลี่ยนรหัสพันธุกรรมถูกต้องเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้แกอ่านไม่หมดอะมันขึ้นมาหน้าจอแต่ว่าแกอ่านได้นะคะแต่แกอาจารย์ได้แค่ประโยคแรกนะคะเพราะว่าด้วยระบบของ Facebook อะไรบางอย่างแต่ว่าขอบคุณมากเลยนะคะถูกต้องเลยนะคะมันโจมตี DNA เปลี่ยนรหัสพันธุกรรมนะคะแล้วก็ประมาณนี้เลยค่ะได้ตัว mRNA เนี่ยนะคะมันก็จะไปเปลี่ยนอะมันเป็นตัวส่งอะตัวเป็น messenger อะที่ไปเปลี่ยนอะไรบางอย่างเนี่ยค่ะ So it's a messenger that is artificial synthetic and also is changing your DNA นะเพราะฉะนั้นพอเราเข้าใจตรงนี้เนี่ยว่าไอตัว mRNA เนี่ยนะคะมันเข้าไปแล้วไปทำงานอย่างเงี้ยมันไปเกี่ยวข้องกับตัว DNA ด้วยนะคะมันก็เหมือนกับไปเปลี่ยนข้อมูลในยีนใน DNA ของเราอะ So once you have this injection your DNA is changing and there's nothing against you can do เพราะฉะนั้นนะคะที่เราจะต้องเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะคะก็คือว่ามันมี mRNA ตัวนี้อยู่ซึ่งมันจะไปเปลี่ยนรหัสพันธุกรรมใน DNA เมื่อรหัสพันธุกรรมใน DNA ถูกเปลี่ยนจากmRNA แล้วนะคะเราจะไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนกลับไปเหมือนเดิมได้อีกแล้ว
So this serum is actually not really approved in the moment. It is just for emergency use approved because people don't know what it does. นะและตัว mRNA ที่กำลังมีการออกนำออกมาใช้ในตอนนี้เนี่ยนะคะมันก็ยังไม่ได้ถูกทำการทดลองอย่างชัดเจนมันยังไม่ได้ถูกทำการตรวจสอบหรือว่าได้รู้ผลของมันอย่างชัดเจนนะฮะเพราะฉะนั้นในตอนนี้เนี่ยนะคะสิ่งที่เรากำลังได้รู้จักกับ mRNA เนี่ยนะฮะมันเป็นการทดลองช่วงระยะแห่งการทดลองหมดเลยถ้าเราได้ฉีดเข้าไปในร่างกายของเราแล้วนะคะ So this information is all over the place now. You can find it. There are many medical doctors who wrote about it. This is just to give you a little bit a hint and to explain what it is that you can understand. นะตอนนี้นะคะสิ่งที่เราหยิบยกมาพูดเนี่ยนะคะเราหยิบยกมาพูดเนี่ยเพราะว่าครูแคทรีน่าได้ศึกษาเรื่องราวเหล่านี้มาหลายปีแล้วนะคะมานานมากๆแล้วนะคะแล้วก็มีความเป็นห่วงเป็นกังวลในเรื่องนี้นะคะแล้วก็อันวันนี้เรายกตัวอย่างจากโปรเฟสเซอร์โดโรเรสคาฮิลนะคะแต่ว่าก็มีคุณหมออีกหลายๆคนนะคะ yeah, ในทางการแพทย์เนี่ยได้ออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของ mRNA ที่จะไปเปลี่ยนรหัสพันธุกรรมของ DNA ของเรานะคะทุกคนเราฝากไว้เป็นข้อมูลเนาะเราฝากไว้ yeah, เป็น ข้อมูลนะคะให้ทุกคนลองนำไปศึกษาเองต่อจากนี้นะว่าอะไรคืออะไรอะไรคือ mRNA คะครูนะแล้วไปเซิร์ชนะคะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมศึกษาด้วยตัวเองก่อนที่จะตัดสินใจอะไรทำอะไรทั้งสิ้นในยุคนี้ชั่วโมงนี้นะ but don't go search with Google แต่ว่าเวลาไปหาข้อมูลใน Google เนี่ยก็ต้องดูด้วยนะว่ามันเป็นข้อมูลรอข้อมูลแกล้งข้อมูลปลอมข้อมูลจริงข้อมูลเท็จนะก็ต้องใช้วิจารณญาณในการตรวจสอบข้อมูลต่างๆด้วยนะคะ So I usually use DuckDuckGo as a search engine which I have much more neutral information you know ค่ะก็คือครูแนะนำนะคะว่าทุกคนลองเข้าไปดู DuckDuckGoนะดักที่แปลว่าเป็ดนี่แหละนะฮะDuckDuckGo นะเข้าไปใน search engine นี้นะคะทุกคนจะสามารถเห็นข้อมูลที่มากกว่าเข้าไป search ใน Google หูตาของเราวิสัยทัศน์ของเราเนี่ยจะเปิดได้มากกว่ามีข้อมูลที่กว้างกว่านะทุกคนลองเข้าไปด้วยตัวเองนะคะอันนี้เรานำข้อมูลเคล็ดลับในการที่คุณจะดูแลวิถีชีวิตแล้วก็ตัดสินใจชีวิตของคุณเองด้วยตัวคุณเองนะ so that we can now really move on and help our immune system to be strong there are many things that you can do นะก็ไม่ใช่ duck go นี่ค่ะไม่ใช่ go ที่แปลว่าทองค่ะ duck Go G-O เฉยๆ G-O ที่แปลว่าไปนะคะ In one word Duck Go แล้วก็ติดกัน Duck Go นะ Duck Go ติดกันค่ะ Yes ก็คือตอนนี้นะคะก็คือว่าเราเนี่ยที่ออกมาพูดให้ฟังตอนนี้นะคะทุกๆคนเราอยากให้ทุกคนเนี่ยรู้จักการสร้าง Immune System หรือว่าระบบภูมิคุ้มกันของเราเองให้แข็งแรงนะแทนที่จะมานั่งรออะไรต่างๆนานานะคะแทนที่จะมานั่งรออะไรต่างๆนานารู้จักสร้างภูมิคุ้มกันตัวเองให้แข็งแรงนะ I don't want to lecture you on that again I did that before but just you know what you have to do and don't forget to be in the sunA little bit every day, so your vitamin D can be built. นะคะครูบอกว่าจะไม่มานั่งเลคเชอร์ให้เธอฟังแล้วไปการจะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของเธอแข็งแรงเนี่ยทำได้ยังไงจะพูดมาหลายรอบแล้วนะแต่ว่าอย่าลืมว่าในวันหนึ่งเนี่ยทุกคนไปรับแสงแดดด้วยนะวันหนึ่งไปรับแสงแดดด้วยนะจะได้รับวิตามินดีเข้ามาสู่ร่างกายอันนี้สำคัญสำหรับการสร้างระบบภูมิคุ้มกันนะ
And for those who want even more information or more details, mm-hmm. we have the Telegram channels that we mm-hmm. give much more information. ค่ะใครที่อยากได้ข้อมูลที่ลึกซึ้งกว่านี้เยอะกว่านี้มากกว่านี้ชอบนะให้เขียนลงมาว่าขอเข้ากลุ่ม Telegram ของครูนะขอเข้ากลุ่ม Telegram ของครูและเดี๋ยวครูเกศจะส่งลิงก์ให้แล้วเข้ามาในกลุ่ม Telegram นะคะจะมีข้อมูลด้วยละเอียดเลยนะครูแคทรีน่าจะส่งข้อมูลให้เราได้อ่านตลอดเลยนะ Yeah and AK is translating a lot of that into Thai so you have good information โดยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครติดตามหน้าเพจครูเกศนะคะครูเกศก็จะคอยแปลที่ครูแคทรีน่าส่งมาให้อยู่แล้วที่หน้าเพจนะคะแต่บางอย่างก็แปลไม่ได้บางอย่างต้องเข้าไปอ่านใน Telegram เองนะโอเคนะบางอย่างต้องเข้าไปในกลุ่มเองนะWhat is really important that you are aware of now mm-hmm. is that we are already in the middle of these changes. ทุกคนคะแต่ว่าสิ่งที่ทุกคนจะต้องรู้เอาไว้เลยนะคะที่ทุกคนจะต้องรู้เลยก็คือว่าตอนนี้เนี่ยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างกำลังเปลี่ยนแปลงBut we have also the light team that is on the world mm-hmm. has done a fantastic job. Mm-hmm. And I can say the light won already. Yeah. และในขณะเดียวกันนะคะก็จะมีทีมงานแห่งแสงสว่างอยู่ไม่รู้กี่ทีมอะในโลกนี้เนี่ยที่กำลังทำงานแห่งแสงสว่างอยู่นะคะซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้ทำงานแล้วเรียบร้อยI have my light team as well. ในใครอยู่ ใครอยู่ light team ใครอยู่ทีมแสงสว่างของพี่เก๋บ้างยกมือขึ้นแสดงตัวออกมาทีมแห่งแสงสว่างกำลังทำงานอยู่ด้วยเขียนมาเร็ว So to finish the whole that whole major event that we are completely shifting into the light needs just a little bit more. นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะการที่เราจะสามารถเปลี่ยนความมืดอย่างหรือการที่จะชนะนะคะสงครามระหว่างความมืดกับแสงสว่างได้เนี่ยนะคะทีมงานตัวนี้ของเรายังไม่พอทุกคนทีมงานตัวนี้ของเรายังไม่พอเราอยากจะได้แสงจากทุกท่านอีกนิดนึงนะอีกนิดนึงใครรู้ว่าใครรู้ตัวเองนะคะแล้วก็พอเตเป็นนักรบแห่งแสงสว่างนะคะก็จะเข้ามานะคะเปล่งแสงของตัวเองเพื่อชนะความมืดในโลกนี้นะคะSo imagine that one of the light souls is equal many, many, many of dark souls. So it does not need the whole 100%. นะคะทุกคนคะเพราะว่าแสงสว่างแต่ละจากแต่ละคนเนี่ยเล็กๆน้อยๆเนี่ยแสงสว่างนิดเดียวก็ชนะความมืดแล้วนะคะแสงสว่างนิดเดียวก็ชนะความมืดแล้วเราไม่จำเป็นต้องให้ทุกคนแบบว่าผลิตแสงสว่างออกมานะคะแต่จะมีคนบางคนโดยเฉพาะนะคะที่มาเพื่อทำงานแสงสว่างนี้จริงๆนะคะ And this is what is happening right now. So many are waking up, and this breakthrough moment will come very fast. ค่ะและได้ทุกคนนะคะได้ตื่นจากการหลับไหลนะแสงสว่างทุกดวงที่กำลังฟังคลิปนี้อยู่นะคะคุณตื่นจากการหลับไหลและคุณรู้ตัวว่าคุณเป็นแสงสว่างนะคะแล้วก็ช่วยกันเปล่งแสงในโลกนี้นะคะให้สว่างขึ้นนะคะก็การยกระดับของโลกการเปลี่ยนแปลงของโลกนะคะการสิ้นสุดไอเหตุการณ์บ้าๆบอๆในตอนนี้เนี่ยมันจะได้เร็วขึ้นนะคะจะได้ช่วยกันนะคะAnd again, I just feel that the question is in the group here, mm-hmm. what happened with the others who are not coming into the light? Mm-hmm. There is no worry, no soul ever is lost, but mm-hmm. they just have a longer way. ค่ะแล้วก็เอาครูแล้วทำยังไงคะถ้าบางคนเขายังไม่ใช่หรือเขาไม่รู้ตัวหรือเขายังไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ต้องเป็นห่วงเขาค่ะไม่ต้องเป็นห่วงค่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยการเดินทางของชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะบางคนเนี่ยมาถึงจุดที่จะเป็นแสงสว่างได้แล้วนะคะแต่ว่าบางคนนะก็ยังต้องเดินทางอยู่นะคะเดินทางนานนิดนึงนะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้หายไปไหนนะคะในที่สุดเขาก็จะกลายเป็นแสงสว่างเหมือนกันเนาะWe can imagine this like again we use the sample of a school นะก็ยกตัวอย่างก็เหมือนยกตัวอย่างในโรงเรียนแหละใครเข้ามาแล้วแชร์กับไลฟ์ให้ครูเก๋ด้วยแสงสว่างทุกดวงในตอนนี้นะคะ So if you are in high school and then below you might go in the old paradigm forward but if you are in university you are coming on the new track
นะก็เหมือนกับอยู่ในโรงเรียนนะคะอยู่ในโรงเรียนนะคะถ้าเกิดว่าเรายังอยู่ในระบบการศึกษาเดิมในโรงเรียนใช่ไหมเราก็ต้องทำตามแบบแผนนั้นไปก่อนนะแต่ว่าแต่บางคนที่จบแล้วจบจากการแบบแผนเก่าแล้วเข้ามหาวิทยาลัยก็ได้เรียนสิ่งใหม่อะไรก็เหมือนการเปรียบเทียบประมาณนี้ค่ะ You have to see that we have a lot of young souls also on the planet with not enough experience yet to make the shift into the higher consciousness. เพราะว่านะคะจิตวิญญาณหลายๆดวงที่อยู่ในโลกนี้เนี่ยหลายๆดวงยังเป็น young soul เป็น young soul ยังเป็นจิตวิญญาณเด็กน้อยนะยังเป็นจิตวิญญาณเด็กน้อยที่มาอยู่บนโลกนี้ก็ยังต้องใช้เวลาในการเรียนรู้นะใช้เวลาในการเรียนรู้ที่จะเป็นแสงสว่างยังต้องใช้เวลาไม่ต้องเป็นห่วงเขานะฮะ And you can see that their consciousness is very often more childlike because they do not take on responsibility. If something happened to them, they blame others. เราจะรู้ได้ยังไงคะครูว่าจิตวิญญาณดวงไหนยังเป็นจิตวิญญาณยังโซหรือจิตวิญญาณที่เด็กอยู่ไม่ได้เทียบจากอายุของมนุษย์นะคะไม่ได้เทียบจากอายุของมนุษย์นะคะตอนนี้คุณอาจจะอายุ50 60ที่นั่งฟังอยู่เนี่ยแต่ว่าถ้าคุณยังไม่รู้จักการรับผิดชอบตัวเอง yeah. และคุณยังไปเบลมคนนั้นเบลมคนนี้โทษคนนั้นโทษคนนี้เมื่อเด็กๆอ่ะที่ไปโทษคนนั้นคนนี้ว่าเป็นเพราะสาเหตุทำให้ชีวิตฉันเป็นแบบนี้50 60ปีที่ผ่านมาอะไรเงี้ยยังไม่รู้จักรับผิดชอบชีวิตของตัวเองแสดงว่าจิตวิญญาณดวงเนี้ยยังเป็นยังโซยังเป็นจิตวิญญาณที่เด็กอยู่นะAnd those people who always ask, what should I do, and can you help me, or whatever, people who always want to be guided. และอีกอย่างนึงก็คือนะคะจิตวิญญาณที่ยังเด็กอยู่นะจิตวิญญาณที่ยังเด็กอยู่ที่เป็นยังจิตวิญญาณเด็กน้อยอยู่ก็จะไม่รู้ว่าฉันจะต้องทำอะไรจะต้องไปคอยถามคนนั้นคนนี้ฉันควรทำอะไรฉันควรทำอะไรช่วยบอกฉันหน่อยฉันควรทำอะไรใครเป็นแบบนี้บ้างใครโตแล้วใครยังเด็กใช่ไหมSo this is not something that is bad. It just is like a child. You don't blame a child for being a child. So be compassionate and just go your path, okay? If I go to do something adult, I don't take a three-year-old child with me. แต่ว่านะคะใครที่ยังเป็นเด็กจิตวิญญาณเด็กน้อยอยู่เพราะว่ายังมีประสบการณ์ในโลกมนุษย์นี้น้อยก็ไม่ใช่ความผิดนะอย่าคิดว่านี่คือสิ่งที่ไม่ดีนะเพราะว่าคุณยังเป็นเด็กไงคุณยังเป็นเด็กจิตวิญญาณของคุณยังเป็นเด็กนะจิตวิญญาณคุณยังเป็นเด็กก็ไม่ได้บอกว่าการเป็นเด็กเป็นสิ่งผิดไม่กูเพิ่งเกิดมาก็เหมือนชีวิตมนุษย์นั่นแหละใช่ไหมแล้วถ้าเราเป็นผู้ใหญ่แล้วใครที่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็จะไม่โทษว่าทำไมมึงยังสามขวบเราก็ไม่ได้โทษเด็กสามขวบถูกไหมนะเช่นเดียวกันกับลักษณะของจิตวิญญาณนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครโตแล้วค่ะนะคะแล้วไปเห็นจิตวิญญาณเด็กน้อยคนที่ยังรับผิดชอบตัวเองไม่ได้แบบนี้นะคะคุณก็อย่าไปโทษเขาเพราะว่าจิตวิญญาณของเขาเนี่ยเขาเพิ่งมาในโลกเนี้ยจิตวิญญาณเขายังเด็กอยู่นะให้เวลาเขาในการเติบโตนะคะ So for example if I go and hike up a big mountain I don't take a little child with me and it has nothing to do with good or bad or worthy or not worthy แล้วในขณะเดียวกันนะคะถ้าเราโตแล้วนะจิตวิญญาณของเราโตแล้วเราก็ไม่อยากจะพาเด็กน้อยไปกับเราถูกไหมเราก็ไม่อยากจะพาเด็กน้อยกับไปกับเราเพราะตอนนี้เนี่ยใครที่โตแล้วเนี่ยจิตวิญญาณโตแล้วเนี่ยเรากำลังจะขึ้นปีนเขาสู่สุดยอดแห่งภูเขานะคะถามว่าเราอยากพาเด็กน้อย3ขวบไปกับเราไหมเราก็ไม่ได้อยากไปถูกไหมคะเราไม่ได้อยากพาไปเราก็ต้องรีบเราก็ต้องไม่งั้นเราก็ต้องเป็นห่วงเป็นใยแล้วก็สรุปแล้วไม่มีใครไปได้สักคนเพราะฉะนั้นนะคะคนที่ยังรับผิดชอบตัวเองไม่ได้ยังงองแงยังอะไรอยู่ไม่ว่าคุณจะอายุ50 60แล้วก็ตามเนี่ยก็ไม่ใช่ความผิดของคุณแล้วก็ไม่ใช่ว่าดีหรือไม่ดีแต่ว่าคุณก็ต้องเรียนรู้ต่อไปนะเพราะนั่นหมายความว่าจิตวิญญาณของคุณยังเด็กน้อยอยู่นะคุณยังเพิ่งมาอยู่บนโลกมนุษย์ใบนี้ต้องจะศึกษาแล้วเรียนต่อไปนะ There are two things you need to let go แล้วก็มีอีก2อย่างนะคะที่เราจะต้อง let go และ let go ก็ปล่อยวางมันไปนะ So first if you see that this is a young soul and behaves the way we just talked about itDon't try to convince that person to do anything else. ข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่หนึ่งถ้าใครรู้ตัวเองว่าตัวเองโตแล้วจิตวิญญาณของตัวเองโตแล้วนะคะและไปเจอคนที่เป็นยังโซยังโซคือมีลักษณะเหมือนที่เราพูดไปถึงเมื่อกี้คุณไม่ต้องไปสอน
หรือไปชี้ทางให้เขาโตเหมือนเรามันเป็นไปไม่ได้ And second, don't judge them. They are not worse, less than you. They are just on a different track. ข้อที่สองก็คืออย่าไปตัดสินเขาว่าทำไมเขาเป็นแบบนี้ทำไมเขาไม่ได้ผิดชอบตัวเองไม่ได้หรืออะไรก็ตามแต่นะคะคุณต้องเข้าใจว่าเขายังเด็กอยู่ในแง่ของจิตวิญญาณนะฮะคุณต้องเข้าใจเขานะฮะเข้าใจเขาเข้าใจเราตัวเราเองเนี่ยเราโตแล้วเราไปเราก็ไปของเราแล้วก็เราก็รู้นี่ว่าใครแบบการศึกษาเดียวกับเราแล้วเนี่ยเราก็ไปด้วยกันเนี่ยแต่ใครยังเด็กอยู่เราก็ต้องคอยตามมาละกันนะเรียนไปก่อนอย่าไปตัดสินใครนะคะ so trust your higher guidance that you are at the right place at the right time and go your way that you really deeply feel inside it's the right way for you ทุกคนที่มาอยู่ที่นี่นะคะทุกคนมาอยู่ถูกที่ถูกเวลาแล้วแน่นอนไม่มีใครเกิดผิดนะคะไม่มีใครเกิดผิดที่ผิดทางผิดโลกผิดเวลานะคะทุกคนเกิดถูกต้องทั้งสิ้นนะคะตอนนี้สิ่งที่ทุกคนจะต้องทำนี่ก็คือฟังเสียงนำทางของตัวเองของตัวเองไม่ต้องไปฟังคนอื่นฟังตัวเองให้ชัดว่าวิถีชีวิตของเราทางชีวิตของเราเองเนี่ยเราจะต้องไปทางไหนทำอย่างไรถามตัวเองคนเดียวเท่านั้นOkay, I think that's enough for today. And next time we go a little bit more into what we can expect afterwards when the energies are higher, and what is the changes within us. ค่ะวันนี้นะคะเราก็คงจะมาคุยฟังเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันวันอังคารหน้านะคะเจอกันวันอังคารหน้าถ้าเกิดมันมีการเปลี่ยนแปลงของพลังงานหรือใดๆอีกนะคะตอนนี้เนี่ยครูแคทรีน่าอยากจะบอกข้อมูลของเราบอกข้อมูลโดยไม่อยากหยุดนะคะเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมากมายบนโลกนี้นะคะแล้วก็ครูก็จะเป็นเหมือนกับโฆษกจักรวาลครูเป็นเหมือนสปีกเกอร์ from universe ใช่ไหมครูเป็นเหมือนโฆษกจักรวาลน่ะที่จะส่งข่าวให้เราเรื่อยๆนะคะขอให้ช่วยติดตามเรานะคะแล้วก็แบ่งปันสิ่งที่เราแบ่งปันให้กับทุกคนเนี่ยไปบอกกับคนอื่นๆเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยนะคะ Yeah I said that before why I'm here in Thailand to do this work you can see that in a previous video so I will do my bestto give you all what you need from this perspective. นะครูก็ในคลิปก่อนๆเนี่ยครูก็บอกไว้แล้วนะคะว่าทำไมครูถึงต้องมาอยู่ประเทศไทยงานของครูคืออะไรนะคะแล้วก็ครูก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดนะคะยังทำให้ดีที่สุดในการที่จะส่งข้อมูลต่างๆให้กับพวกเรานะคะนะให้กับพวกเราได้รู้ข้อมูลข้อความที่สูงสุดค่ะOkay, and if you have questions, please ask them so we can answer them in our next Facebook Live. ค่ะถ้าเกิดใครมีคำถามนะคะใครอยากรู้เรื่องอะไรขอให้เขียนมาให้ครูเก๋นะคะไม่ว่าจะเขียนมาใน Facebook นี้ใน Inbox หรือว่าใครอยู่ใน LINE กลุ่มนะคะถามมาเลยคุณอยากรู้เรื่องอะไรคุณอยากได้ข้อมูลอะไรนะคะแล้วเดี๋ยวครูแคทรีน่าเนี่ยโฆษกจักรวาลของเราเนี่ยนะคะจะมาบอกให้คุณฟังว่าที่แท้แล้วเนี่ยคุณจะต้องทำอะไรกันแน่โอเค so I see you next Tuesday I wish you a good week ค่ะขอบคุณมากนะคะพบกันวันอังคารหน้านะคะขอให้มีความสุขนะจากสัปดาห์ต่อจากนี้ไปสวัสดีค่ะ